นางพูดโอ้ยเพราะว่ามันไปสอหรอกก็มันไปสอนายตายเหือนายตายเหือก็เกลียดว่าให้คนขับเหือนั่นนะมันตาตีไอ้อะมันด่าหัวป่อไอ้อะมันเรื่องมันบ่มีนะมันก็ทำเพื่อมีฮะไอ้คนขับเหือนะตาไอ้ตีป่ะมันด่าป่อไอ้เป็นตายเหือก็แฮมันด่ากะมันไปนอกหัวยังสุมาเนอะเข้าเม็ดฮะก่อมไปขอป่อมันกินเหรอเนี่ยก็เดี๋ยวมันไปสอคนครับผมละป่อป่อป่อแอไอ้ป่ะโอ้ยปากบดีแต่หอฮะมันด่าแม่ฮะกะเอาเข้าป้นไปใจหูเรื่องหูเรากันตัวกันมาเป็นสิบปีก็มาเสียกับไม่หญิงคนนี้ตีหัวกันน่ะระหว่างคนตายเหือกับคนขับกระเป๋าเหือกับคนขับตีหัวกันโอ้เอาไปอยู่กับหงครัวยับไปอยู่กับหงครัวตัวปี่มันเออพ่อครัวกับแม่ครัวปกติถูกคอกันนางผู้นี้ไปอยู่พ่อครัวกับแม่ครัวเถียงกันเรื่องเงี้ยกินพิษหัวกันเอาปากโกกหน้าโกกตากันตีหัวกันเอาไปอยู่ทางใดก็ได้เอาไปอยู่ทางใดโอ้เขาว่านางนี้เป็นคนที่บดีประควรเอาไว้เขาก็เลยยับโจ่งลงน้ำยับโจ่งลงน้ำขนาดเอาไปโจ่งลงน้ำไปอยู่ตัวป่านะนางผู้นี้ไปอยู่ตัวป่าก็ยังเอาป่าแต่ละชนิดพิษหัวกันป่านี่ก็เสี่ยงตีว่าป่าอยู่น้ำตัวหนึ่งจะไหลขึ้นตัวหนึ่งจะไหลลงเอาป่าทั้งสองพิษกันคบกันตายไปเป็นจำนวนนักทีนี้ก็ไปป้าใส่จะเข้จะเข้สองผัวเมียอยู่ด้วยกันมันก็บอกมันมีที่เปิ่งจะเข้นะเปิ่งอยู่สองผัวเมียเพื่อก็อยู่จัดดีอะเออนางผู้นี้ไปอยู่จะเข้ตึงสองประทุกกันตีหัวกันในที่สุดก็เออพ่อนางกาลากินีคนนี้คนเดียวบ้าเอาละก็เลยยับขว้างลงน้ำเพื่อมันไหลน้ำไปไหลน้ำไปปะใส่เกาะแห่งหนึ่งฮะซึ่งเกาะนี้นกกระสาสองผัวเมียอาศัยอยู่มันก็ไปขออยู่ตัวนกอะไปขออยู่ตัวนกกระสานกกระสาก็อินดูเอาไปอยู่การนกตัวปูบ่มีหั่นมันไปสอตัวแม่การนกตัวแม่บ่อยู่มันไปสอตัวปูเอาปอมานกกระสาสองผัวเมียนะพิษกันด้วยเจ้าเรื่องเจ้าราวอะเพราะว่านางพวกนี้ไปสอเสียดกันไปส่อเสียดเอาข้านกตัวสองก็เลยตีกันบนเกาะนะโจนกันบนเกาะเอาข้าเกาะก็เลยล่มเกาะล่มพอเมื่อเกาะล่มนางก็จมน้ำละกำนันจมน้ำนางก็ศพของนางนั้นน่ะก็ไปไหลไปค้างอยู่ที่หิมศาลาตาน้ำที่วัดแห่งหนึ่งทีนี้ปรากฏว่าหลวงป่อไปหานเข้าใส่หลวงป่อก็มาเออพิจารณาเออผายมาตายที่นี่เป็นแม่ยิงเหรอเจ็ดโมงห้าสิบสองเดิมหึเจ็ดโมงห้าสิบสองเราเข้าไอ้ยามาวยแล้วเหรออ่าก็เลยหลวงป่อก็เลยตัดหัวนางนะตัดหัวนางเพื่อเอาไปเป็นกระถางดอกตัดเอาหัวนางไปเป็นกระถางดอกแล้วก็เอาศพนางไปเผาเหียวันนี้คงบ่ได้เปิดสายละจะเล่านิทานอย่างเดียวเนาะบ่ได้เปิดแล้วนะสายนางหลวงพ่อก็เลยตัดเอาหัวนางเอาไปเป็นกระถางดอกเอาดอกเข้าใส่ปากนางฮะก้อนกระถางดอกเอาไปไว้หลังโบสถ์เออพอเอาไปไว้หลังโบสถ์ปรากฏว่าตุ๊กเจ้าในโบสถ์
สวดบ่เข้ากันคนตัวหนึ่งตั้งนโมตัวหนึ่งตั้งพุทธังสารนังคาฉามตัวหนึ่งตั้งอิติปิโสตัวหนึ่งตั้งอีมินาตัวเจ้าในโบตีหัวกันหลวงพ่อก็เลยบอกว่าเอาไปไว้กุฏิเอาไปไว้หน้ากุฏิโยกเอากระถางหัวของนางนะเอาไปไว้หน้ากุฏิเน้นบัตรูก่อนในกุฏิตีหัวก่อนสถาญาติโยมป่ะหลวงพ่อก็เลยบอกว่าเอาไปไว้ศาลาการประเรียนที่ศาลาการประเรียนนั่นก็มีคนเท่านอนวัดพวกขาวไม่ขาวนอนวัดเกิดสวดกรรมฐานบ่เข้ากันคนหนึ่งตั้งอาทิอิมัสมิงคนหนึ่งตั้งอนิจจาวัฏสังขาราคนหนึ่งตั้งอัญญังอัตตภาวะคนเท่าตีหัวกันหลวงพ่อก็เลยเอ๊บ่ได้ความแล้วเนี่ยกระถางดอกเนี่ยมันอย่างใหญ่ล้ำเหลือเอาไปขว้างหลังวัดขนาดว่าเป็นกระถางดอกเนี่ยนะเอาไปขว้างหลังวัดปรากฏว่าที่หลังวัดมีคนต้มเหล้าอยู่สองกลุ่มก็กินด้วยกันนะต้มด้วยกันวันนั้นเกิดพ่อผมก็จะกินน้ำหัวจะบีบกินน้ำหัวพ่อผมก็บาตันได้ต้มตัวพ่อผมจะเอาน้ำสาอ้าวยุ่งนักยุ่งหนาตีหัวกันน้ำละพ่อตีหัวกันหลวงพ่อก็เลยบอกว่าเนนบาเดนนี่อันกระถางดอกอันนี้นะบาได้ความบุกเนนบุกเลยบุกเมื่อมันเหลวเนนเขาก็ลุ่มกันบุกพอบุกปากโกดว่าอย่างไรกลายเป็นหมามุ่ยไล่ติดเนนเขาเนนเขาคอนยุบยุบยับยับเออเนี่ยสถาญาติโยมโคนบาดีแม้จะเป็นกระถางดอกก็ยังบาดีเต๋อเอาอย่างใดก็บาดีอาตมาว่าจะลองวางสายมันบาตานแล้ววันนี้อาตมามาเป็นมวยตกมวยแตนเพิ่นเนาะกรรมเดียวก็ฟังหลวงพ่อหลวงพ่อใหญ่ของเฮาหลวงพ่อสุจิตตารักเปิ้นจะได้มาฮื้อน้ำมนต์เปิ้นจะได้มาสวดมนต์เตะธรรมวันนี้กรรมเดียวก็ญาติโยมก็เกียมน้ำคุเกียมปุ่มเกียมขวดไว้เนอะก็เดี๋ยวถ้าเอาน้ำมนต์จากหลวงพ่อเนาะวันนี้อาตมาก็ต้องขอสุมาภัยที่บ่ได้วางสายให้ญาติโยมเนอะวันนี้มันจนด้วยเวลาเนาะจนจอกด้วยเวลาวันนี้แล้วก็วันนี้มันขัดข้องหลายอย่างเนอะอาตมาก็ขอสุมาอภัยตัวเอาละวันนี้อาตมาลาไปก่อนวันต่อไปและโอกาสต่อไปอาตมาก้อยมานั่งอู้นั่งจ่ากกรรมเดียวถ้าพบกับหลวงพ่อสุจิตตานุรักษ์เจ้าคณะอำเภอฝางเปิ้นจะได้มาสวดมนต์น้ำมนต์ต่างๆนานาเนอะวันนี้อาตมามาแทนหลวงพ่อพระครูปริยัติชัยวัฒน์วสันบณะอาตมาก็หันว่าพอสมควรแก่การเวลาอาตมาขอหยอบย้างขออำลาด้วยเวลาเพียงเท่านี้เอาไว้วันอังคารเนอะวันอังคารอาตมาก็จะมาฮื้อน้ำมนต์กับสถาญาติโยมและโอกาสใดที่วันว่างอาตมาก็จะมาจัดรายการเป็นมวยตกมวยแตนลำดับต่อไปวันนี้อาตมาลาก่อนเน้อโชคดีเป็นของสถาญาติโยมทุกท่านเน้อจัตตาโรธรรมวัฒนติอายุวโนสุขังปะลัง